อันนี้นะครับเป็นรถมาสด้า2นะครับเครื่องยนต์1,500เบนซินนะครับปี2015ไอปี2012นะครับเป็นตัวอิลิแกนกรุ๊ปเสนอขายในราคาเพียง 229,000 บาทนะครับผ่อนอยู่เดือนละประมาณ 4,800 บาทต่อเดือนโอ้โห 4,800 บาทต่อเดือนฐานเงินเดือน 9,000 ออกรถได้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โทวันนี้นะคะมาพบกับครูและน้องอ้อมนะครับที่โชว์รูมกฤษดากู๊ดคาร์นะครับแล้ววันนี้เราเอาอันไหนมานำเสนอลูกค้าวันนี้นะครับคันแรกเลยนะครับค่ะพี่มากับเจ้าฟอร์ดคันนี้นะครับเดี๋ยวอุ้มไว้ก่อนรายละเอียดตัวรถนะครับคันที่2คือมากับมาสด้านะครับมาสด้า2นะครับมีนิสสันกั้นหน่อยนึงไม่เป็นไรนะครับงั้นทุกขออนุญาตเริ่มต้นไลฟ์สดรถคันแรกเลยดีกว่ามาจ้าคันนี้นะคะคันนี้นะครับเริ่มต้นที่คันนี้เลยนะครับเป็น Ford Fiesta เป็น Ford Fiesta นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.4 นะครับปี2012เป็นตัวสไตล์ 1.6 สไตล์เอ้ย 1.4 สไตล์นะครับค่ะเป็นรถแฮชแบ็ค5ประตูนะครับใช้งานง่ายใช้งานคล่องที่สำคัญคันนี้มาพร้อมเลขไมล์น้อยมากๆดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับค่ะตัวรถเป็นสีบอลเงินนะครับค่ะตัวรถเป็นสีบอลเงินนะครับสัญลักษณ์โลโก้ Ford ชัดเจนนะครับถูกต้องเห็นมั้ยไฟสวยใสนะครับด้านในจะเป็นโครมดำนะครับจะเป็นโครมดำนะนี่อันนี้อาจจะมีริ้วรอยของข้ามน้ำนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขัดให้นะครับกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับที่สำคัญนะครับมีไฟเลี้ยวมุมกระจกด้วยนะที่เปิดประตูสีเดียวกับตัวรถนะคะเห็นไหมคะนี่ลอยล่องลอยการนะนี่แทบจะไม่มีเลนไหมคะยางขอบกระจกนะครับขอบด้านบนด้านล่างเสากลางนะนี่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 สภาพสวยมากๆนะครับดำคือดำสนิทนะครับไม่มีริ้วรอยเลยจริงๆนะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับอ่ะประตูหลังสักเล็กน้อยน้องอ้อมเมื่อกี้ด้านหน้าแล้วประตูด้านหลังมันต้องสวยทุกมุมน้องอ้อมต้องให้ลูกค้าดูอย่างละเอียดทุกมุมถูกต้องครับเห็นไหมยางขอบกระจกนะครับผมขออนุญาตดึงเลยนะดึงนะครับนี่ผมดึงแล้วนะครับสนิทกริบเลยนะครับด้านบนสวยงามนะครับที่นี่เห็นไหมว่ายางนะครับจะเสมือกับบอดี้รถเห็นไหมถ้าผมมาดึงในลักษณะนี้คุณจะเห็นว่าเป็นยางนะครับแต่เห็นไหมว่ามันแนบชิดติดกับบอดี้รถเลยนะครับก่อนเปิดน้องออมสักเล็กน้อยนะครับให้ดูช่องวาล์วนะครับระหว่างบอดี้รถนะการต่อการเชื่อมระหว่างประตูหลังในแฮชแบ็กนะครับเห็นไหมจะเสมอกันนะครับจะเสมอกันทั้งคันนะครับส่วนด้านบนด้านล่างด้านข้างเห็นไหมจะต้องเสมอกันช่องวาล์วจะต้องเข้ากันทั้งสองฝั่งไม่ใช่ซ้ายสนิทขวาเผยโดนชนมาแน่นอนจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่มันอยู่ในจุดศูนย์กลางนะครับต้องเว้าเท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งสนิทกว่ากันนั่นคือรถเดิมนะครับไฟสวยใสเห็นไหมทับทิมแดงนี่คือแดงฉ่ำไปเลยเปิดแฮชแบ็กสักนิดหนึ่งน้องอ้อมแฮชแบ็กนิดหนึ่งครับโอ้แผ่นรองด้านหลังตรงนี้ครับยังอยู่ครบปกติผมบอกให้นะรถประเภทแฮชแบ็กนะตรงนี้จะชอบออกกันไม่รู้ทำไมอาจจะคุณอาจจะรำคาญหรืออะไรผมไม่ทราบนะแต่ชอบออกกันแต่ถ้ารถมาลักษณะนี้ท่านี้นะใช้คำว่ารถเดิมทุกจุดทุกอนูนะครับพื้นที่การใช้สอยด้านหลังค่อนข้างเยอะนะครับสามารถใส่กระเป๋าใบใหญ่นะ3ใบใส่ได้โอ้โหใบใหญ่3ใบใส่ได้สบายจริงๆอันนี้สบายเนี่ยน้องอ้อมเข้าไปได้นั่งไซส์อย่างน้องอ้อมแบบ2คนสบายสบายเลยผมบอกเลยนะครับนะค่อนข้างใหญ่นะครับใส่สัมภาระได้เยอะนั่นนี่คือจุดเด่นของรถแฮชแบ็คนะครับผมด้านหลังสวยใสนะครับไม่มีขุยไม่มีรอยเลยนะเป็นลักษณะเดิมๆของเขาเลยนะครับเริ่มมันที่แผงประตูด้านข้างนะครับแผงประตูด้านข้างก็จะคุมทูโทนนะครับเป็นสีดำสลับกับสีเทานะครับนวมพักแขนกลางจะเป็นสีเทานะครับตัวนี้เป็นนวมจริงๆนะครับสามารถรับแรงกระแทกซอฟแขนบลาเท้าแขนลงไปได้จริงนะครับตรงนี้มือจับนะครับของตัวประตูก็จะมีลักษณะท่าที่แข็งแรงนะครับในส่วนนี้นะมือจับค่อนข้างแข็งแรงนะครับกระชับนะครับกระชับเลยนะพอมาในส่วนคอนโซลกลางกันบ้างนะครับคอนโซลกลางก็จะเป็นสีเทานะครับจะเป็นสีเทานะคุณดูความใหม่ความใสของเนื้อไฟเบอร์นะครับเห็นไหมสวยใสนะมีใช้เกล็ดของพลาสติกเนี่ยเห็นไหมยังไม่มีความมันวาวเพราะว่าเป็นรถที่ผ่านการใช้งานน้อยนะครับมาในส่วนคอนโซลกลางกันต่อครับคอนโซลกลางก็จะเป็นไฟฟ้าแล้วปิดเปิดของตัวฟอร์ดเขาเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วก็คือจะเป็นตัวล็อกอันล็อกของประตูจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับก็เป็นไฟฟ้าไล่เรียงกันต่อนะครับในส่วนเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ครับมีสองเป็นหมวดแมนนวลนะครับคุณสามารถเข้าอันนี้ M ตัว D ก่อนนะครับเกียร์ D ก็คือปกตินะครับสแตนดาร์ดทั่วไปเกียร์ออโต้อยากขับในเมืองไม่ได้เร่งอัตรารอบไม่ต้องทนรอบอะไรใช้ตามปกตินะครับแต่เดินทางออกต่างจังหวัดนะครับคุณเข้ามา M ก็จะมาในหมวดแมนนวลนะครับสามารถเชนเกียร์นะครับเร่งเกียร์เปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยมือของเราเองนะครับเป็นหมวดแมนนวลนะครับก็1 2 3 4นะครับตรงนี้นะคอนโซลกลางก็จะมีเป็นสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินสลับกับเทานะครับครึ่งด้านล่างทูโทนจะเป็นสีดำดูเนื้อพลาสติกนะครับทุกอย่างมาร์กจุดบอก
วอลลุ่มแอร์นะครับบอกแรงลมตำแหน่งการทำงานของแอร์ไม่มีด่างไม่มีลอกไม่มีร่อนสวยงามเห็นไหมรายละเอียดตัวรถต่อนะครับตรงนี้ก็ใส่แว่นนะครับชัดเจนอยู่แล้ว นะครับตรงนี้ชัดเจนอยู่แล้วคุณจะใส่สัมภาระอะไรก็ได้ที่มันชิ้นเล็กๆน้อยๆนะเป็นลูกตาข่ายแบบนี้นะก็เป็นดีไซน์แบบว่าน่ารักดีนะไม่ได้เป็นเก๊ะพับหรืออะไรนะมันก็น่ารักดีนะครับในส่วนนี้แปลกดีครับผมมองว่าแปลกดีนะเบาะสวยไม่สวยมาดูเบาะต่อเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะวันนี้เป็นสีเทานะครับส่วนของซับกลางก็จะเป็นเหมือนลายมอคอสเหมือนลายมอคอสนะค่ะพี่สวยใสเบาะตึงๆนะครับเบาะรักแบบนี้มันนิ่มแล้วมันนั่งสบายนะครับมันนั่งสบายนะครับดูแลรักษาง่ายนะคันนี้ตัวรถอยู่ที่ 270,000 บาทนะขอเงินดาวน์ 10% นะครับค่ะขอเงินดาวน์ 10% นะครับถูกต้องผ่อนอยู่เดือนละประมาณ5,000ประมาณ 5,000 ดีกว่าพี่อยากประมาณ 5,000 บาทอยากตีไว้เยอะๆนิดนึงนะคะพอลูกค้ามาแบบตกใจไงจะได้แบบว่าเอ้ยยอดผ่อนแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่อะไรอย่างเงี้ย5,000 บาทหายเงินเดือน 10,000 บาทสามารถออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมนะครับเหมาะสำหรับนักงานจบใหม่นักศึกษาจบใหม่นะครับทำงาน6เดือนเพิ่งบรรจุนะครับออกรถได้เลยคนเดียวสบายๆใช่แล้วค่ะพี่มาอีกคันนึงดีกว่าพี่อีกคันนึงนะคะนี่นะครับเป็นรถ Mazda 2นะครับค่ะเครื่องยนต์ 1.5 เบนซินนะครับปี2015ไอ้ปี2012นะครับ12พี่12เป็นตัว Elegant Coupe โอ้โหซีดาน4ประตูนะครับเสนอขายในราคาเพียง 229,000 บาทนะครับ229,000 บาทนะครับผ่อนอยู่เดือนละประมาณ 4,800 บาทต่อเดือนโอ้โห 4,800 ได้ต่อเดือนฐานเงินเดือน 9,000 ออกรถได้เลยโอ้สบายสบายคนเดียวสบายสบายใช่ครับไม่พูดเยอะเลยอ่ะเข้าเลยดุยเลยนะครับตัวรถเป็นสีเทานะเป็นสีเทาเข้มนะครับคันนี้ไฟเดิมนะครับคันนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นคราบของฝนนะเดี๋ยวผมล้างทำความสะอาดให้ลูกค้าไม่ต้องห่วงได้เหมือนของใหม่แน่นอนล้างไปขัดไปเคลือบแก้วไปนะเงาเลยสีนี้เวลาเคลือบแก้วไปค่อนข้างสวยสีเทามันจะเห็นมิติของรถค่อนข้างเยอะนะครับนะสารักมัดด้าชัดเจนนะครับสารักมัดด้าชัดเจนนะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีลูกไม่มีหลุดไม่มีร่อนนะครับค่ะนะสเกิร์ตหน้าสวยใสนะครับค่ะพี่มือเปิดประตูก็จะเป็นสีเทานะหรือสีเดียวตัวรถนั่นเองนะมือเปิดประตูเป็นสีเดียวตัวรถนะครับกระจกมองข้างก็เหมือนกันคันนี้ผมมาลักษณะที่พับไว้อยู่นะจะได้เห็นภาพหน่อยนะพับไว้อยู่นะครับมาดูส่วนของประตูหลังกันบ้างนะครับก็มือเปิดประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะครับมือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะครับมาดูบั้นท้ายคันนี้หน่อยเสน่ห์ของ Mazda 2ผมว่ามันอยู่ด้านท้ายนะตัวนี้เป็นตัวซีดานนะครับไฟของเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเพราะว่า Mazda เนี่ยคือเอกลักษณ์ของเขานี่คือบั้นท้ายเขาเลยนะพี่ไม่ค่อยเหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะคะไฟจะสวยนะไฟผมมองว่าเหมือนตัวเลนของเขาเนี่ยเลนด้านนอกก็เหมือนมีการเคลือบอะไรเข้ามานะผมบอกไม่ถูกนะแต่ผมสังเกตมาหลายปีแล้วว่ามันดูมีความเป็นเงินเงาเงาสลับกับทับทิมแดงเข้าไปเนี่ยมันดูมีมิติอ่ะนะมันดูมีมิตินะสังเกตนะเขาเลนของเขาจะค่อนข้างดีไซน์มาแบบมีมิตินะเนี่ยสแตนเลสนะครับไฟกรอบไฟเดิมไฟสแตนดาร์ดเลยนะพื้นที่การใช้สอยก็อุ้ยนึกว่าหลุมดำอุ้ยพื้นที่การใช้สอยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคันนี้ผมบอกเลยว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะครับ4ใบจัดไปพร้อมใส่รองเท้าได้อีกประมาณ3คู่โอ้โหรองเท้านี่ไม่ให้นอนรองเท้าคู่รองเท้าใส่กล่องนะมาวางกันอีก 3-4 คู่สบายๆแล้วกระเป๋าเดินทางอีก 3-4 ใบสบายเลยนะครับทีนี้มาดูในห้องโดยสารด้านไหนกันบ้างไปคอนโซลข้างประตูก่อนเลยนะครับก็จะมีความเป็นทูโทนนะครับมีสีเบจเล่นมาเล็กน้อยนะครับกระเป๋าเป็นคอนโซลข้างประตูจะเป็นสีดำนะแต่จะมีความเป็นเบจเล่นมาเล็กน้อยนะครับก็ให้มันดูมีมิติค่ะให้มันดูมีมิตินะครับคอนโซลกลางก็เป็นสีดำนะเก๊ของเขาผมชอบเก๊ความเป็นมาสด้านะค่ะตรงนี้ไม่สามารถวางโทรศัพท์วางอะไรได้นะสามารถเอาเอกสารสอดใส่ตรงนี้ได้แต่พอเป็นของชิ้นใหญ่ปุ๊บนะเป็นแฟ้มหรืออะไรคุณก็สามารถเปิดนะครับวางตรงนี้ได้อีกมาส่วนคอนโซลกลางกันบ้างนะครับคอนโซลกลางก็เป็นดำเมทัลลิกนะตรงกลางนี่จะเป็นดำเมทัลลิกเห็นว่าโอ้โทษนะครับเป็นดำเมทัลลิกสังเกตว่ามันจะเงาตรงครับตรงนี้จะเป็นดำเมทัลลิกนะครับสลับกับดำด้านนะในส่วนของเคสด้านนอกจะเป็นดำด้านนะครับรอบข้างแต่ตรงกลางจะเป็นดำเมทัลลิกนะครับตำแหน่งปรับวอลลุ่มนะครับหรือ FMM นะครับ USB เปลี่ยนโฟลเดอร์เป็นเซกชันนะครับก็ตำแหน่งมาร์กจุดมาร์กอะไรก็ยังบอกอยู่ชัดเจนนะปรับแรงลมแอร์นะครับตรงนี้ก็ใสๆสวยๆที่สำคัญมัดได้นะครับเอกลักษณ์ของเขาคือเกียร์จะอยู่ด้านนี้เกียร์จะอยู่นนส่วนของเหนือคอนโซลกลางมาสักนิดนึงปกติรถทั่วไปจะอยู่ตรงนี้นะจะอยู่ตรงคอนโซลกลางจริงๆเลยแต่พอความเป็นมัดได้นะครับเกียร์เขาจะอยู่ด้านนี้นะครับนะใส่ตำแหน่งการจับเกียร์นะครับค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างสมส่วนนะถ้าเราพูดถึงเรื่องของเกียร์ของ Mazda 2นะครับจะค่อนข้างสมส่วนเลยนะครับตรงนี้ใช้งานง่ายถ้าจับไม่เมื่อยนะสวยงาม
ทีนี้คันนี้เสน่ห์อยู่ที่เบาะน้องอ้อมใช่พี่คอนโซลกลางตอนแรกทำไมมีกลีบสีครีมมาบ้างนี่ไงนี่ไงมันจะได้แมทชิ่งกับเบาะนะครับเบาะทุกตำแหน่งนะครับจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับถูกต้องค่ะตึงตึงนะครับหนังตึงตึงเลยนะหนังตึงตึงนิ่มนิ่มนะครับไม่มีรอยยับรอยย่นเน้นเลยว่าไม่มีรอยยับรอยย่นซูมเข้าไปอยากให้เห็นอยากให้เห็นซูมจนตาแตกอะพี่เอาง่ายว่าสภาพดีมากๆนะครับผมกดให้ดูนะผมกดให้ดูเลยนะครับกดให้ดูเลยว่าสวยใสตึงตึงเปี๊ยะเปี๊ยะจริงๆนะครับเห็นไหมพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยตรงจับนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับครับเป็นหนังสีดำนะค่อนข้างกระชับไล่เรียงความสวยงามนะครับเห็นไหมเป็นหนังดำเดินด้วยได้ดำนะครับสวยงามนะครับสัญลักษณ์โลโก้มาได้ชัดเจนแอร์แบ็กพวงมาลัยชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวฝนมันจะเริ่มมาอีกรอบนึงแล้วพี่ทูก็เดี๋ยวเรา2คนนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ